สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะมามาลงเมืองกันเถอะเป้าหมายคือเลคควอดเป้าหมายคือการไปนิเธอร์ตรงนี้ค่ะทางลงนี้ลงไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะทำไมหน้าฟักทองมันดูแบบโกรธอ่ะฟักทองหน้าโกรธมากเลยนะคะไหนหนานู่นน่ะเห็นไม่ยุ่นยอดนั่นน่ะไหนยอดตรงอาคารไงยอดอาคารนั้นเห็นไหมซูมดูสิมันหน้าโกรธเลยอ่ะมันไม่ได้โกรธมันแค่มองไม่ค่อยชัดมันแค่พยายามเพ่งเล็งมาลงมาเร็วตีเวกติดกับเวกกว่าจะยิงโดนมันกว่าจะยิงโดนจะเวกมันไม่ใหญ่นะไปสิ่งที่เราต้องทำคือการลงไปดูยังไงล่ะเราแค่ต้องการลงลึกๆไปเรื่อยๆไปเอ็กคาเวตได้เอ็กคาเวตแร่ได้เฮ้ยเอ็กซี่เอ็กซี่แม่เดี๋ยวนี่มันอะไรนี่มันแร่นี่ซอสเจมอ่ะมันคือเมจิกหรือเปล่าว้าขึ้นเมจิกไหมนั่นน่ะเมจิก 2.4 เอ้าไม่เห็นขุดได้เลยปะทูว่าปะทูขุดได้อ่ะมันไม่ใช่ขุดหินนะต้องเป็นแร่นะลองขุดดูสิเอ็กซ์เวทสิได้ไหมกดคีย์ค้างแล้วก็พุดได้นี่โอ้ยโอ้ยคิปเปอร์ไอ้นี่คิปเปอร์ระเบิดหน่อยระเบิดหน่อยทำไมอ่ะเอาค่านั่นมันเยอะดีเวลาคิปเปอร์ระเบิดค่าเอ็นดูแรนซ์ความถึงทนเหรอคนปกติเขาไม่ทำกันอย่างนั้นนะทำไมโอ้โหเฮ้ยนี่ไงเลวีนเฮ้ยมีไหนเลวีนเหรอนี่ไงเลวีนเรากางได้ไหมกางได้ฮ่าฮ่าไปแล้วไหนสิคนนี้เป็นนอนเขาโดดแบบไม่แคร์เลยเหรอนี่อ้าวทำไมจะต้องแคร์ด้วยมีเกิกมาแล้วอ๋อมันลดดาเมจหรือว่าอิมมูนเนี่ยไม่มีดาเมจเลยโอ้โหเดี๋ยวดูนี่ก่อนอันนี้ได้เมจิกนิดหนึ่งในการขุดแร่นี่เลวีนไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันดูไม่มีเส้นทางอะไรขนาดนี้นั่นน่ะสิอ้าวโอ้โหไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยเราต้องหาทางลงอ่ะคุณวันบีแบบลึกเลยอ่ะเฮ้ยลงไปได้นิดนึงอ่ะมีวัวด้วยอ่ะโอ้ยเห็นลูกที่ลอยมาก็รู้สึกแล้วเอ้าง่วงมาเฉยได้แต่คุณวันบีรู้ไหมว่าแต่ก่อนวัวติดดาวหรืออะไรติดดาวเนี่ยถึกมากเลยค่ะแต่ถูกปรับไปเยอะมากอ่ะน่าจะถูกปรับไปเยอะโอ้ดีอันนี้ดูเป็นไงมันมีดาวแล้วตีมันอันนี้กลางโล่อยู่ตียังไงมาดูผมโดนไปทีเดียวตายเลยโอ้โหทีเดียวตายโอ้โหมันแรงเหลือเกินใช่ตอนแรกผมเห็นเลือดมันครึ่งตัวไงก็เฮ้ยแสดงว่าตอนแรกมันถือโล่อยู่นะคุณวันบีเดี๋ยวลองตีดูสิเรียบร้อยตายไม่เมื่อกี้เห็นถือโล่อยู่ใช่ไหมแล้วจากนั้นน่ะคือเอาโล่กันแล้วจากนั้นเห็นเลือดโล่ลดหวบ3ทีโล่แตกเลยแล้วตายทันทีนั่นเรียกว่าบอสเหนื่อยโดดลงได้เหรอเนี่ยผมโดดลงเฉยโอเคมันโดดไม่ได้หรอกโอ้โหไอ้อย่างนั้นอ่ะถ้าเราเห็นมันหายไปแล้วถือว่ามันฆ่าเราได้ทั้งคู่ไงฮะเฮ้ยกระจกวับกับบ้านเหรอใช่โอ้โหนี่มันห้องบอสได้เห็นอย่างนี้เนี่ยตะโกนบอกเลยว่าบอสบอสนะปะทุมก็ลงมาช่วยแล้วก็ตายทั้งคู่แล้วเอ๊ะมันอะไรเอ๊ะเลือดเหลือครึ่งตัวเองมันตายแน่นอนเอื้อเดี๋ยวมันหลอกนี่คุณวันวีดูโล่ที่ห้องบาสีบอกเฮ้ยเดี๋ยวตะทูแทงด้วยโล่เองเท่านั้นแหละโล่เลือดโล่หายหัวสามทีโล่แทบจะหายหมดดูนะอันนี้อะไรเอ็นดูแรนซ์20สามารถใส่นี้ได้ฮาร์ทออฟโกเลมโอ้โหอ่านไม่ได้เลยเอ้ยมันอยู่นี่ฮะมันอยู่นู่นบล็อกทางไว้ก่อนจะไปโดนวันทิตคิวกับมันเหรอทูไม่ไปด้วยหรอกนะเดี๋ยวเก็บของก่อนโอ้โห
Heart of Golem ใส่ไม่ได้ยังไม่ถึง Endurance เรายังไม่ถึง20ผ่านนิดนึงอันนี้อ่ะเรียกว่าบอสถ้าเห็นชื่อแปลกๆอ่ะตีกันให้พังกันไปข้างหนึ่งโอเคเลือดมันน้อยอยู่แล้วตอนเลือดมันน้อยอยู่แล้วอะไรเลือด300ไม่เรียกว่าน้อยนะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยก่อออฟดูหน้าน่าจะแจ่มแต่เมจิก5เนี่ยนะอันนี้ Heart of Golem อยากจะอ่านนะแต่อ่านไม่ได้อ่ะมันนั่นมากเลยโอเคอ่านได้อยู่บวก4 Armor Point อ๋อบวก4 Armor แล้วเราจะแข็งแกร่งขึ้นถ้าเราไม่ได้ใส่ชุด Armor ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ Knockback 100%อย่างน้อยเราได้ Melee Damage Resist 25อ่ะน็อคแบ็คกันได้ 100% แต่ถ้าจะใส่ต้อง Endurance 20ไปหาโดนดาเมจอีกสักหน่อยก็ใส่ได้แล้วนะเนี่ย Heart Golem อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวตัวธรรมดาอย่างงี้มันไม่น่ากลัวจริงๆมั้ยจริงมั้ยใช่มั้ยนี่ไงเอานะจะขุดนี้นะจะขุดออกแล้วนะโอเคเราไม่สนใจเรื่องโกสปอนอยู่แล้วเยอะแยะเว็บโอ้คุณวันนบีน้ำที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์นี่อะไรคือน้ำไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์ถ้วยของน้ำจอกไม่ศักดิ์สิทธิ์จอกเนี้ยดื่มไปเลยค่ะถ้าอินดูแรนพุ่งพรวดเลยไม่ตายด้วยดื่มไปเลยนั่นแหละวิธีการฟาร์มฆ่าอินดูแรนไม่ตายอ่ะจะโดนดาเมจโอเวอร์ไทม์นั่นแหละเอ้ยเอามาแบ่งกันดื่มสิมาน้ำศักดิ์สิทธิ์เราไม่ดื่มมันไม่มีโล่อะต้องถือมาไว้ด้วยเนี่ยมันจะได้บวกอีก 75% ได้เอามาด้มหน่อยเขาอยากได้ endurance อีกนิดนึงจะใส่ Heart Golem โอเคนี่แหละขึ้นไหมเนี่ยบรูใส่สร้อยนั้นอยู่มันก็เลยติดช้าเออใช่ประตูใส่สร้อยกันดาเมจโอเวอร์ไทม์นี้อยู่ใกล้ละใกล้ละอีกนิดเดียว 19.6 แล้วค่ะโอ้มึนเมาเขาแบบเหมือนโดนพิษทุกอย่างอ่ะ อ่ะเอาไปดื่มไปมันก็ไม่ได้ขึ้นเยอะเท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้ถือโล่เนาะแต่นี่ถือโล่อยู่นะก็ไม่ได้ขึ้นเยอะค่ะแต่บวกเท่าไหร่ 6% เองไม่ถึงอ่ะขาดนิดนึงกด2ทางเหรอไม่เส้นทางเดียวหรอไม่ดิ่งเลยก็ได้นะปลาทูมีน้ำปลาทูดิ่งได้เลยเดี๋ยวเบิร์ดล็อกแล้วอ่าฮะเวอร์ชันนี้มีเบิร์ดล็อกไงเบดล็อกแล้วเราขุดใต้ดินอย่างนี้ค่ะเราจะขุดเรื่อยๆจนกว่าจะเจอพวกเนเธอร์แลกถ้าเจอเนเธอร์แลกเท่าไหร่เมื่อไหร่ก็แปลว่าใช่ใกล้ถึงแล้วใกล้ตรงนั้นแหละวันนี้ไงเจอแล้วเฮ้ยบ่อก็มีเต็มไปหมดเลยนะฮะเอาจริงๆแล้วบ่อมีทั่วเลยนะรู้ได้ยังไงผมเห็นสีม่วงๆโดยมินิแมปมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยใช่ท่านแต่ปะโทคิดว่ามันเป็นน้ำธรรมดาเฉยๆคุณมันวีไปทางไหนคะนั่นเดี๋ยวผมเดินกลับไปอ๋อมะม่วงเลยน้อยเนี่ยตอนแรกอยู่ฝั่งนู้นไม่เห็นค่ะพอมาที่เนี่ยเห็นอ่ะเออมาทั่วเลยแถวนี้เต็มเลยเออใช่แถวนี้มีทั่วเลยเดี๋ยวลาพิลาซูรีไม่ขุดเหรอไม่ขุดก่อนหรือว่าเราจะมานรกกันใช่ก็อยากได้ลาพิเดนนิดนึงอ่ะไหนๆก็เจอแล้วอ่ะโอเคลาพิปุ๊บเอ้ยคุณมันดาบีไปทางไหนอะอ้าวก็ขุดขึ้นมาบนนี้อยู่ปุ๊บนี่แหละใช่เลยปึ๊บ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 มาไปไปโลด นี่แหละทำไมต้องชวนคุณมันดาบีมาเล่นอ๋อต้องแช่ก่อนนะนึกว่าไปกันเป็นไงน่าไปไหมพื้นที่รายงานสถานการณ์ทำไมนรกเป็นอย่างไงทำไมนรกเหมือนดีเอ็นอะวัดนี่คือบ่อดีเอ็นเหรอไม่พอดอ๋อดินแดนนี่คือดินแดนแรกควอดแบบทรายค่ะไม่แต่เรามาอยู่ในที่อย่างนี้นะอันนี้ว่าแบบเกิดที่สูงกว่านี้สิอันนี้เราสูงแค่ไหนเหรอ110นี่สูงแล้วนะอันนี้ไงเราได้ควอนแล้วนี่นี่มันซ้ายนี่มันเห็นมันมาคราฟควอนได้หรือเปล่าไม่เลยเผาเป็นกระจกอ่ะไปต่อนี่คือซ้ายอ๋อมันขุดแล้วมันออกเป็นควอน
อีถ้าเนี่ยผมได้นิเทอร์ควอสมา3อันแล้วเนี่ยโอ้ประตูได้1อันมีแปลว่ามันมีโอกาสออกควอสเหรอใช่ได้เหรออันนี้สิ2อ๋อเหมือนโอกาสออกฟินอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นโอกาสเหมือนโอกาสออกฟินน่ะโอ้ดีในควอสแต่ปัญหาของการกลับอ่ะเราต้องหาที่กลับด้วยนะเสากลับบ้านเสาวาร์ปกลับอ่ะมันจะเหมือนบีคอนเลยอ่ะนั่นแหละอุ้ยกระจกวาร์ปกลับบ้านก็ใช้งานไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วคามิติไม่ได้คิดว่าประตูไม่เคยลองเหรอประตูเคยลองแล้วตอนที่มันเป็นเบต้าทุกคนคิดว่ามีกระจกวาร์ปกลับบ้านได้มียาวาร์ปกลับบ้านได้คนพัฒนาไอ้คนสร้างมอดหัวเราะเลยแน่นอนคิดว่าข้าไม่รู้เหรอว่าพวกเจ้าจะทำกันอย่างนั้นจึงจึงไม่เห็นอะไรในแผนที่เลยข้างหน้าเป็นพื้นที่สีขาวคอสทะเลทรายคอสอีกแล้วไปตอนนี้ไม่เห็นอะไรแปลกๆเลยใช่อ่ะนี่ไงถึงละดินแดนทรายคอสโอ้ใบโอมเนี่ยเป็นใบโอมที่มาดูชอบมากมันคือสถานที่ทั้งค่อนข้างปลอดภัยในเนเธอร์อ๋อเอ๊ะปลอดภัยด้านตัวอะไรไม่รู้ไหนผมยังไม่เห็นตัวอะไรเลยทางขวาเอ้ยนั่นวัว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 มันเกิดเดี๋ยวนะวัวติดดาวเกิดทุกที่ด้วยนั่นน่ะไหนวัวติดดาวด้วยเท่าไหร่ไม่รู้มาแล้วมันชาร์จมาแล้วมันชาร์จมาแล้วชาร์จมาสิตั้งรับแล้วนะนี่สกิลน็อกกิ้งด้วยน็อกแบ็กอะโอเคโอ้โหไถแบบสบายๆเราต้องหาทางออกเราอาจจะต้องลงไปข้างล่างนั่นไปแล้วโอ้ไปแล้วนะโอ้ยดูอันนี้น่ากลัวตัวนี้น่ากลัวทำไมอ่ะจำได้ว่าสมัยก่อนมันไอ้นั่นแข็งแกร่งมากอ่ะเจอกี่ตัวปะทูก็ตายขนาดนั้นเชียวใช่แต่ทุกวันนี้ไม่น่าจะแข็งแกร่งขนาดนั้นเขาน่าจะปรับมาเยอะแล้วลงมา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 ไปแล้วทีนี้เราก็ต้องมองหาประตูมันจะเป็นเส้นแสงขึ้นเลยโอ้ยเกมน่ากลัวมากหน้าตาน่ากลัวมากเลยโอ้โหโอ้ยนั่นอีกคนหนึ่งคุณนันวีโอ้โหนั่นแกนหรือมันตัวอะไรนั่นน่ะอย่างน่ากลัวโอ้นั่นน่ะดิโอ้โอ้แกนน่ากลัวมากนี่แหละแกนไอ้ก็มันมีแสงแสงแสงไหนนี่ทางขวาทางขวาเอาตรงนั้นเหรอน่าจะอย่างนั้นแหละแสงอ่ะมีแสงใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนะดูก่อนข้างล่างมันเป็นอะไรนี่เหมือนเป็นลาวาเฮ้ยมีพอยง่าโอ้โหถ้ามีพอยต์อย่างนี้แก้ไขชื่อได้ไหมเอ้าไม่แก้ไม่ได้อีกละมาแก้ไขชื่อหน่อยได้ไหมว่าเป็นโฮมตอนนี้ไงได้ไหมนี่แหละทางกลับบ้านเราตอนนี้ขาดทอง2บล็อกฮะขาดทอง2บล็อกเฮ้ยเอาทองมา2บล็อกพอดีโอ้มาปุ๊บก็ประตูก็เปิดเลยแสงกับว่านไปแล้วไปด้วยหัวแล้วมันไปออกที่ไหนอ่ะตามแบบปกติของเนเธอร์ค่ะคิดว่ามันเป็นประตูเนเธอร์แล้วกันอ๋อทำไมยังไม่กลับสักทีอ๋อหลดแล้วโอ้โห you are not enough skill โอ้ต้องใช้สกิลด้วยอะไรอะไรคือสกิลต้องมีเมจิก2ถึงจะใช้กระจกก็ได้อ๋อแต่ยากลับบ้านก็มีนี่ไม่ใช่เหรอก็ใช่ใช่เราก็มียากลับบ้านนี่ที่ไม่ต้องใช้สกิลแต่ว่าเดี๋ยวปทุมมาโผล่ที่นี่คุณมันมีโผล่ที่เดียวกันไหมน่าจะที่เดียวกันใกล้กันโอเคกลับบ้านเราเงียบถึงบ้านแล้วปลอดภัยได้เลขวัดมันด้วยแน่ได้เยอะด้วยอันนี้มันยังไม่ทำงานเรายังไม่มีแบ
ตัวควบคุมปึ๊บเงี้ยปึ๊บบล็อกคอร์สมาแล้วไหนเอ่ยของที่ใช้คราฟไดมอนด์คราวนี้แหละคราฟได้แล้วใช่ไหมนิดเวิร์กรูทอ่าฮ่ามาแล้วตัวควบคุมป๊อกเฮ้ได้แล้วเสร็จแล้วนี่คราฟคอร์สกับไดมอนด์เสร็จได้เลยไหนนี่ไงเห็นไหมล่ะโอเคจะได้เอาของไปเก็บใช่เก็บของโง่ไม่ต้องใช้พลังงานเบสิกเบสิกนี่แหละดีเติร์ดก็ได้1 2 3 4จึ๊บเงียบอะเอาน้ำนี่เธอวางบนโลกปกติไม่ได้โอ้ต้องวางข้างล่างอุตส่าห์ไปพกมาหนึ่งถังไม่เป็นไรไว้นี่แหละอย่างน้อยเราก็ไปหนีเธอมาแล้วโลกเราจะอัปเกรดความยากขึ้นอีกหนึ่งระดับมันจะโหดขึ้นแต่โหดขนาดไหนกันเชียวไม่รู้สิ ไม่มันถึงตายเลยผมยังลองกินไงว่าจะถึงตายมันถึงตายอันนี้ตายเพราะเป็นวิทเทอร์นั่นน่ะพิษวิทเทอร์คุณวันละมีตอนนี้เอนดูเรนซ์20แล้วประตูใส่ฮาร์ดโกเลมได้แล้วครับผมเอนดูเรนซ์27อะแต่ไม่รู้จะใส่ชุดเกาะอะไรเพิ่มเติมได้มั้งไม่อันนี้เป็นฮาร์ดโกเลมค่ะมันคือโอ๊ยทำไมมันอ่านยากแบะบวก4 armor point 25 melee resistance แล้วก็การ knockback 100% แต่ข้อเสียคือถ้าโดนพวกสายเวทประทูจะตายง่ายขึ้นง่ายมากเรียบร้อยอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีใส่สเปลสโตนเราใส่ได้แค่1ค่ะคุณวันนี้มีเวทมนต์ถึงไหมไม่ถึงใช่ไหมนี่เอานี้ไปอ่านนี่เอานี้ไปอ่านค่ะอ่านแล้วจะเพิ่มช่วยเพิ่มเวทมนต์ได้พวกนี้อ่านแล้วได้ XP เราก็ได้เวทมนต์จ่ายเลยแล้วก็ถ้า XP เราเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปปลดเข็มกัดค่ะอันล็อกเลยใช้30เลเวลอันล็อกได้นี่เราก็จะได้ใส่แล้วก็คืออ่านเลยเหรอใช่อ่านแล้วอ่านเลยค่ะอย่างน้อยก็ได้เวทมนต์มาแหละน่าจะถึง2อยู่ได้ใช้พวกที่วาร์ปกลับบ้านได้นั่นเองอ่านละทีอย่าตึ้งตึ้งใช่ใช่ใช่แต่นับคนละคนไม่นับรวมกันอันนั้นไปอ่านอีก3เล่มอันนั้นประทุอ่านแล้วประทุนึกว่าคุณประวันวิจารณ์ไม่ได้เพราะเนี่ยประทุอ่านของเล่มของคุณวันวิได้อืมไปเลยอีก2อีก3เล่มเท่านั้นน่ะกองให้เลยอ่านได้ไหมได้ไหมน่าจะได้เมจิกอยู่แหละนั่นไงได้เมจิกอยู่ได้อยู่เอฟเฟคขึ้นเลยเท่าไหร่เมจิก2แล้วนั่นน่ะโอ้โหกล่องลูทเคสเปิดอ้าวเปิดกล่องได้กล่อง what apple เนื้อลาเวจหนังลาเวจเจอเอามาทำไมโอ้ยาวับกับบ้านเอ้าอันนี้อะไรอาร์คูดเชสออกกล่องธรรมดาอีเทอเรียมแค่คิดเคบอลโอ้มันไม่ได้อะไรดีเลยนี่ใช่มันของมันงอกก่อยมากโอ้โหของไม่ได้อะไรดีเลยของมันตอกต่อยเอาล่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ